พาไปที่ตลาดปลาที่สมุทรสงครามกันหน่อยคุณผู้ชมคะภายหลังจากที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นมา40คนตอนนี้รอผลตรวจเชิงรุกอีกกว่า 1,600 คนตลาดแห่งนี้ถือว่าเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของประเทศรองจากที่สมุทรสาครนะคะประเด็นสำคัญก็คือณเวลานี้เขากลัวค่ะว่าอาจจะมีการแพร่เชื้อออกไปนอกพื้นที่แล้วต้องดำเนินการตรวจเชิงรุกแล้วก็ควบคุมไม่ให้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยเพิ่มมากไปกว่านี้ขณะเดียวกันนะคะทางนายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดเผยว่าภายหลังจากที่ไทยเริ่มพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียมากขึ้นล่าสุดเนี่ยพบแล้วทั้งสิ้น235คนใน10จังหวัดและคาดว่าเร็วๆนี้สายพันธุ์อินเดียและสายพันธุ์อังกฤษจะมีรายงานพบมากขึ้นอีกนับร้อยคนแล้วก็มีความกังวลว่าสายพันธุ์อินเดียนี่แหละที่มีการศึกษาแล้วพบว่าสามารถแพร่เชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์อังกฤษถึงแม้ว่าอัตราการแพร่เชื้อจะสูงกว่าไม่มากแต่ถ้าไม่สามารถควบคุมได้ดีเชื่อว่าอนาคตสายพันธุ์อินเดียจะเข้ามาทดแทนสายพันธุ์อังกฤษในประเทศไทยค่ะโดยปัจจุบันเนี่ยในไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แล้ว3สายพันธุ์โดยสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยพบมากที่สุดนะคะก็คือร้อยละ90ค่ะแต่อย่างไรก็ตามวัคซีนที่ใช้อยู่เนี่ยสามารถควบคุมและป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเร็วๆนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมที่จะมีการเพาะเชื้อสายพันธุ์อินเดียและสายพันธุ์แอฟริกาใต้เพื่อติดตามศึกษาพัฒนาการของเชื้อไวรัสดังกล่าวต่อไปค่ะส่วนที่จังหวัดอุดรธานีภายหลังจากที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย17คนสูงเป็นอันดับที่2ของประเทศและมีผู้เสียชีวิต1คนเนื่องจากว่าอาการหนักนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอาการหนัก2คนผู้ป่วยที่ต้องใส่เครื่องออกซิเจนแรงดันสูงอีก2คนที่ตอนนี้แพทย์ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดในการสอบสวนควบคุมโรคในกลุ่มคลัสเตอร์ของสายพันธุ์อินเดียในกลุ่มงานสู่ขวัญนะครับซึ่งเราพบรายล่าสุดตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจากนั้นเราก็ไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นซึ่งในแต่ละรายของผู้ป่วยก็มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เรามีการกักตัวอยู่แล้วก็ตรวจหาเชื้ออยู่อย่างน้อย2ครั้งในแต่ละรายนะครับซึ่งตอนนี้ก็สำหรับรายล่าสุดก็ยังไม่ครบ14วันก็อยู่ระหว่างการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ส่วนที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะมีการปิดตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัดหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าตลาดปลาแม่กลองซึ่งเป็นตลาดปลาที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของประเทศไทยรองจากตลาดปลาทะเลไทยที่สมุทรสาครค่ะโดยหยุดซื้อขายกำหนดก็คือ3วันระหว่าง10ถึง12มิถุนายนเพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วก็ทำความสะอาดตลาดระดมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกือบ100คนเร่งตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงทั้งคนไทยต่างด้าวผู้ประกอบการกว่า 1,600 คนหลังจากที่มีการตรวจเชิงรุกตลาดปลาปรากฏว่าตรวจไปเนี่ย315คนติดโควิดแล้ว40คนส่วนใหญ่จะเป็นต่างด้าวจึงเกรงนะคะว่าตลาดปลาแม่กลองอาจจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่ของสมุทรสงครามแล้วก็หวั่นว่าเชื้อเนี่ยจะแพร่กระจายออกนอกพื้นที่ด้วยส่วนการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดภายในโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรีแล้วก็กำลังแพร่ระบาดไปยังสถานที่อื่นทำให้ทางด้านของนายรณพบเหลืองไพโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีค่ะได้มีการออกหนังสือปิดสถานที่ชั่วคราวโดยพบผู้ป่วยติดโควิดภายในโรงงานแล้ว62คนสัมผัสเสี่ยงสูงอีกกว่า300คนจากยอดของพนักงานภายในโรงงานทั้งหมด800กว่าคนพร้อมทั้งสั่งกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเอาไว้ในโรงงานแล้วก็ให้พนักงานในอาคารแผนกอื่นหรือว่ากลุ่มเสี่ยงต่ำรายงานตัวที่บริษัทแล้วก็รับคำสั่งกักตัวที่บ้าน14วันค่ะไปดูที่จังหวัดตรังกันบ้างสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้เพราะว่าการระบาดหนักในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งโรงงานผลิตถุงมือยางทำให้ตอนนี้คนไข้ล้นเตียงค่ะสาธารณสุขจังหวัดได้สั่งการเพิ่มเตียงโรงพยาบาลสนามแห่งที่5มหาวิทยาลัยพละศึกษาตรังจากเดิม300เตียงจะเพิ่มอีก400เตียงรวมเป็น700เตียง
ดยจะเปิดใช้อีก400เตียงได้ในวันที่10มิถุนายนนี้ส่วนวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก52คนด้วยกันส่วนถ้าไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะวันนี้นายธงชัยวิเศษบุพภาสาธารณสุขอำเภอบางพลีเปิดเผยว่าพบคลัสเตอร์แคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างในหมู่บ้านชื่อดังแห่งหนึ่งเป็นสถานที่ปิดมีคนงานทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมกว่า650คนซึ่งก่อนหน้านี้มีคนงานเดินทางไปทำงานย่านดอนเมืองกับเพื่อนรวม7คนแล้วปรากฏว่าติดเชื้อทั้ง7คนจึงทำการตรวจเชื้อพนักงาน500คนยืนยันตอนนี้พบติดเชื้อแล้วถึง146คนแล้วก็ในวันที่9มิถุนายนนี้จะเข้าตรวจสอบซ้ำเป็นรอบที่2ขณะนี้นะคะได้สั่งปิดไซต์งานก่อสร้างดังกล่าวแล้วแล้วก็ให้พนักงานกักตัวอยู่ภายในแคมป์ค่ะส่วนประเด็นเรื่องของคลัสเตอร์โรงงานผลิตน้ำแข็งที่ย่านบางพลียังคงสั่งปิดต่อเนื่องส่วนน้ำแข็งซองที่หลายคนกังวลนะคะก็สั่งให้ทำลายแล้วส่วนน้ำแข็งหลอดบรรจุถุงนั้นเขาบอกว่ามีมาตรฐานการผลิต GMP จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยและขณะนี้ยังไม่มีการออกจำหน่ายแต่อย่างใดนะคะก็อยู่ภายในโรงงานที่พบผู้ป่วยติดเชื้อนั้นนี่คือการยืนยันข้อมูลออกมาจากทางจังหวัดค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ